สวัสดีครับแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมขอแนะนําตัวก่อนตัวผมเนี่ยชื่อบ่วงนะฮะก็วันนี้จะมาแปลกหน่อยนะครับอย่างที่เห็นวันนี้จะมาทําคลิปแกะกล่องหูฟังเนี่ยนะฮะผมขออธิบายก่อนแล้วกันว่าผมได้หูฟังนี้มายังไงถ้าคนที่ยังไม่ได้ดูคลิปเมื่อวานนะครับก็คือเมื่อวานซืนวันเสาร์เนี่ยเป็นวันรับปริญญาของผมแล้วก็รุ่นพี่ผมเนี่ยก็ซื้อหูฟังมาให้ก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากนะต้องขอขอบคุณพี่ๆด้วยนะครับที่ช่วยกันซื้อหูฟังมาให้นะครับก็ผมไม่รู้ว่าผมจะพูดชื่อใครขาดตกบกพร่องไปหรือเปล่านะฮะก็จะมีพี่กันพี่กีพี่ออมพี่อ้วนพี่ชายพี่ก้องนะครับ6คนที่ผมเข้าใจนะฮะแต่ถ้ามีมากกว่านี้นะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับถ้าขาดตกบกพร่องชื่อใครไปผมขออธิบายก่อนนะครับว่าตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้มีประสบการณ์ในการใช้หูฟังมาก่อนนะครับผมไม่เคยได้หูฟังไม่เคยซื้อหูฟังด้วยตัวเองหรือว่าได้หูฟังมาจากคนอื่นมาใช้เลยนะครับอาจจะมียืมของเพื่อนใช้บ้างเป็นบางครั้งนานๆทีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของประสบการณ์เนี่ยผมอาจจะมีน้อยแต่ผมรู้สึกว่ามันยังเป็นข้อดีตรงที่อาจถ้าในมุมมองของคนที่เขาก็ไม่รู้ว่าหูฟังมันดีกว่าการใช้ลำโพงปกติกับไมค์ยังไงนะครับแล้วเขาตัดสินใจจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาควรจะเลือกยี่ห้อไหนอะไรยังไงนะครับผมก็เป็นแบบเดียวกับคุณนั่นแหละฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยอย่างน้อยก็จะได้มาลองแกะกล่องดูว่าในกล่องเนี่ยมันจะมีอะไรมาให้บ้างนะครับผมแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยถ้าใช้ไปสักพักก็เดี๋ยวจะมารีวิวกันว่าประสบการณ์ที่ได้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับทำไมคนถึงเลือกใช้หูฟังนะครับมากกว่าลำโพงเวลาที่เขาเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าดูหนังอธิบายคร่าวๆก่อนถึงตัวหูฟังเองนะครับเป็นหูฟังของ Steel Series นะครับรุ่นไซบีเรียนะครับจะเห็นได้จากตรงนี้นะครับรุ่นไซบีเรีย V ส่วน2หรือเปล่าฮะเป็น Special Limited Special Edition นะครับ Black and Gold แล้วก็มันจะมีฟังก์ชันอยู่4อย่างนะฮะก็คือ1คือมันจะมีไมค์มาด้วยนะครับทีนี้ก็จะตัดปัญหาเรื่องไมค์ที่ผมใช้อยู่และเสียงอาจจะไม่ได้ดีเท่าอันนี้นะครับอย่างที่2ก็คือมีปุ่มบังคับวอลลุ่มให้อยู่ในตัวตรงซ้ายนะฮะแล้วก็มีปุ่มมิวแล้วก็อย่างที่3นี้สายก็เป็นสายอย่างดีนะครับแล้วก็อย่างที่4เขาเขียนว่าเป็น close type headphone แต่ว่าผมยังไม่เข้าใจว่าอะไรคือ close type headphone อาจจะเป็น type ที่คุณนึกออกไหมว่ามันจะเป็นหูฟังใหญ่ๆที่มันจะปิดหูทั้งหมดเมื่อเทียบกับหูฟังซาวเบาเมื่อก่อนที่มันไม่ได้ปิดหูทั้งหมดน่าจะเป็นความหมายของอันนั้นนะฮะนี่เป็นคร่าวๆสำหรับหูฟังนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่านะฮะคือผมได้มาเมื่อวานผมก็อยากแกะมากนะแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมีคนขอให้เราทำรีวิวตอนเปิดกล่องอะไรเงี้ยก็เลยกั้นใจเอาไว้นะฮะแป๊บนึงนะครับโอเคตัดสติ๊กเกอร์ออกแล้วนะฮะฮึบผมรู้สึกว่าคือผมไม่รู้ว่าคนอื่นรู้สึกไงนะแต่ผมรู้สึกชอบกับการที่ได้แกะกล่องไอ้โปรดักต์แบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกหูฟังหรือว่าเมาส์หรือว่าไอโฟนมือถือถ้าคุณเคยซื้อ iPhone เนี่ยคุณจะรู้สึกว่าประสบการณ์ในการแกะกล่องมันก็เป็นประสบการณ์อย่างนึงที่เราประทับใจนะซึ่งถามว่ามันสำคัญกับตัวสินค้าไหมผมคิดว่ามันก็อาจจะไม่ได้สำคัญคือมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวหูฟังเลยด้วยซ้ำว่าหูฟังจะดีหรือไม่ดียังไงนะฮะแต่ด้วยความที่ผมมองว่ามันเป็นอะไรที่คนที่ทำโปรดักต์เนี่ยเขาใส่ใจเพิ่มขึ้นมานะครับมันเป็นประสบการณ์แปลกๆนะซึ่งถามว่าชอบไหมผมก็ชอบนะคือมันก็เป็นประสบการณ์แยกออกมาที่ได้เพิ่มขึ้นมาจากการซื้อหูฟังนะฮะแต่มันคงไม่มีมูลค่าอะไรมากนะครับแต่ก็คือยังดีอ่ะที่คนที่ทำเขาโฟกัสกับตรงนี้ด้วยนะฮะเหมือนเราได้ของเพิ่มเวลาที่เราซื้อของมาเท่านี้แต่ว่าได้เพิ่มขึ้นมาเป็นโบนัสนะครับมาถึงข้างในมันจะเป็นจะเอาให้โชว์ยังไงดีเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะฮะใส่มาเนี่ยเป็นพลาสติกแบบประมาณพลาสติกหรือเปล่าฮะดึงออกปุ๊บปุ๊บมีอะไรอยู่อ่ะนี่นะครับจะเป็นประมาณนี้แล้วก็มีสายห้อยมานะฮะก็ดูโอเคนะครับดูสินค้าไม่มีชำรุดอะไรนะฮะแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นคู่มือเล็กๆนะครับมันเป็นกระดาษแผ่นเดียวไม่น่าจะใช่คู่มือคือผมรู้สึกว่าหูฟังมันก็คงไม่มีคู่มือหรือเปล่าฮะคุณเสียบแล้วคุณก็ใส่คุณก็ได้ยินเสียงนะครับ
ไม่น่าจะมีอะไรยุ่งยากมากเดี๋ยวอ่ะโชว์แนวตั้งอย่างนี้แล้วกันนะครับพอออกจากกล่องมาปุ๊บเป็นอย่างนี้คือในกล่องมีแค่อันนี้แล้วก็ใบนี้นะครับนี่แล้วก็ด้านหลังนี่จะเป็นอย่างนี้นะฮะตรงนี้มีเหมือนเป็นลวดมัดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราแกะลวดตรงนี้ออกก่อนนะฮะก็คือเหมือนเป็นลวดที่ยึดหูฟังเข้ากับไอ้ตัวเนี้ยนะครับเพื่อไม่ให้มันหล่นหรือว่าขยับขยื่นเวลาที่มีแรงกระแทกนะฮะแกะลวดออกแล้วนะฮะอันนี้อันแรกนะครับที่อันนี้มันติดอยู่นะครับแป๊บนึงนะครับอันนี้อันที่2นะฮะเราก็จะเอาหูฟังขึ้นมาอ๋อมีตรงนี้อีกครับอันนี้เหมือนเป็นพลาสติกเป็นกระดาษเป็นพลาสติกนะฮะเชื่อมไว้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องตัดด้วยกันไกลผมก็ต้องตัดด้วยกันไกลอยู่แล้วเราจะตัดด้วยอะไรอ่ะหลุดออกมาแล้วนะครับเป็นอย่างนี้นะฮะโอเคนี่น่าจะเอาหูฟังออกมาได้แล้วนี่นะครับพอเอาออกมาปุ๊บอ่ะนี่กล่องเดี๋ยวเราวางไว้ชั้นข้างก็จะเป็นประมาณนี้แหละฮะอันนี้เป็นรุ่น Black and Gold ใช่ไหมคือก็ตามสีของรุ่นนะครับเป็นสีดำแล้วก็มีขอบทองนะฮะเดี๋ยวจะลองใส่ดูเลยแล้วกันนะครับอันนี้เป็นสายไหมคือจริงๆเนี่ยถ้าผมใส่ไปแค่แป๊บเดียวอาจจะอธิบายไม่ได้ว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงแต่คือคุณเคยไปใช้หูฟังตามร้านเกมไหมคือผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้หูฟังตามร้านเกมมันก็จะเป็นแนวๆนี้นะฮะเป็นแบบครอบหูนะครับแล้วคุณเล่นไปสักครึ่งชั่วโมงคุณจะรู้สึกว่ามันเจ็บหูนะครับอันนั้นเป็นความรู้สึกที่ผมมีต่อหูฟังแบบนี้นะฮะแบบครอบหูทั่วไปนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าไอ้แบบทั่วไปกับแบบเนี้ยมันจะต่างกันหรือเปล่านะครับอย่างที่บอกผมไม่เคยใช้แบบที่มันดูมีราคาขึ้นมาหน่อยดูมีคุณภาพขึ้นมาหน่อยนะฮะพูดกันตรงๆคืออันนี้ผมไม่ได้มาโฆษณาอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะมันได้มาเป็นของขวัญใช่ไหมอย่างที่บอกประสบการณ์ผมเนี่ยไม่เคยใช้แบบนี้นะครับแล้วก็ผมเพิ่งใส่เพราะฉะนั้นผมคงจะเปรียบเทียบไม่ได้ว่าเฮ้ยใส่แล้วมันสบายอะไรอย่างนี้นะฮะผมคงจะพูดให้มันดูดีไม่ได้อย่างที่บอกอาจจะต้องใช้เวลากับมันสักพักนะครับอาจจะอาทิตย์นึงก็จะได้รู้ว่าเอ้ยเวลาเราใส่หูฟังนี้ไปนานๆเนี่ยหูเรารู้สึกยังไงบ้างเรื่องความสะดวกสบายผมคิดว่ามันสำคัญอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องใส่อย่างนี้ไปตลอดนะครับสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมนานๆนะฮะอย่างผมนะครับแล้วก็เรื่องเสียงก็สำคัญนะครับแล้วก็เรื่องไมค์นะครับว่าเสียงที่ไมค์เรคคอร์ดไปเนี่ยมันจะดีแค่ไหนอันนั้นก็ต้องใช้เวลานะครับอันนี้คือในส่วนของประสบการณ์แรกที่ใส่แล้วก็อันนี้นะครับตรงนี้จะมีเหมือนคือถ้าเป็นหูฟังทั่วไปเนี่ยมันจะมีเป็นล็อกที่จะดึงออกมาได้หรือว่าเอาให้หดเข้าไปได้เพื่อปรับขนาดแต่อันนี้เนี่ยเหมือนว่าจะเป็นใช้เป็นลวดแทนครับคือเหมือนมีลวดขึงไว้แล้วก็ค่อนข้างมีความยืดหยุ่นหน่อยนะฮะมันจะทำให้เวลาเราใส่ขึ้นไปเนี่ยมันจะฟิตกับหัวเราพอดีนะครับตรงนี้เห็นว่ามันจะยืดหยุ่นออกมาได้นะฮะมันจะฟิตกับหัวเราพอดีคือเราไม่จำเป็นต้องมานั่งปรับเข้าปรับออกแล้วก็พอมันมีความรู้สึกของสปริงเนี่ยคือมันยืดอยู่เนี่ยมันจะไม่ใช่ความรู้สึกแข็งกระด้างของล็อกที่ดึงเข้าดึงออกนะฮะมันก็น่าจะสบายหัวมากกว่าอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวที่รองหัวด้วยนะครับแล้วก็มันก็น่าจะฟิตกับหัวมากกว่าเวลาเราใส่นะฮะก็อันนี้เป็นทั้งหมดนะครับของประสบการณ์แกะกล่องแล้วก็ลองใส่ครั้งแรกแล้วก็อย่างที่ผมบอกผมไม่ใช่คนที่เคยมีประสบการณ์ในการใช้หูฟังแบบที่มันดูมีราคามาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้น่าจะอีกประมาณอาทิตย์นึงหรือ2อาทิตย์หรือเดือนนึงนะครับหลังจากที่ได้ใช้ไปแล้วเนี่ยก็จะมารีวิวว่าคุณภาพมันดีแค่ไหนนะฮะอันนี้เป็นการเปิดกล่องนะครับก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนอีกครั้งนะครับที่นำของขวัญชิ้นนี้มามอบให้นะฮะแล้วก็ขอขอบคุณผู้ชมทุกคนที่คอยติดตามชมผมมานะครับวันนี้วิวอาจจะแปลกหน่อยนะฮะเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าไปถ่ายในที่ปกติเนี่ยมันอาจจะมืดแล้วก็มันอาจจะมองไม่เห็นตัวหูฟังนะครับก็เลยวันนี้เลือกในส่วนที่แสงมันเข้ามาในบ้านได้มากที่สุดนะฮะขอขอบคุณทุกคนมากๆครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ